ราชกิจจาเผยแพร่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายเด่นออนไลน์วันที่15ตุลาคม2567 15:46 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังรัฐกรอัศรธีรยุทธถูกบริษัทหลักทรัพย์เมื่อวันที่15ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 5,783 ส่วน 2,567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย3กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบริษัทหลักทรัพย์ Innoves X จำกัด Innoves บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดเดิมโจทยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่16กันยายน2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายรัฐกรอัศดรธีรยุทธลูกหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่11ตุลาคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ศึก BMX นานาชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นักปั่นต่างชาติสนใจทดสอบสนามใหม่กีฬาวันที่15ตุลาคม2567 15:47 น.ศึก BMX นานาชาติระดับ C1 คึกคักนักปั่นต่างชาติทั้งฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียและชาติอื่นๆในทวีปเอเชียแห่ให้ความสนใจและยืนยันมาร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบสนาม BMX แห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานของ UCI ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 67พร้อมทั้งเป็นการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อต่อยอดไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมในอนาคต
ขณะที่จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคกลางลุงหมึกเอาใจหนูน้อยที่ร่วมชิงชัยโดยจัดเตรียมของรางวัลใหญ่ทั้งตุ๊กตาลาบูบูตุ๊กตาเบบี้ทรีและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเอาไว้ให้เด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจับสลากเป็นการสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.บริษัทซีโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสบริษัท IRPC จำกัดมหาชนและตลาดไทยรังสิตจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIเป็นการแข่งขันรายการนานาชาติระดับ C1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกด้วยพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ได้รับความสนใจจากนักปั่นต่างชาติเป็นอย่างมากซึ่งได้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของสนามแข่งขันและยืนยันว่าจะเข้าร่วมชิงชัยอย่างแน่นอนมีทั้งนักปั่นจากฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้งชาติอื่นๆในทวีปเอเชียเพราะต่างต้องการมาเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกของ UCI อันจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันจักรยาน BMX ในระดับชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมในอนาคตพร้อมทั้งต้องการมาทดสอบสนามจักรยาน BMX ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานของ UCI แห่งใหม่ของไทยเช่นเดียวกับสนามจักรยาน BMX ที่สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกทม.ของ FBT และที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิจิตรสามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ทั้ง3สนามนายก2ล้อไทยกล่าวอีกว่าเนื่องจากการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นสนามสุดท้ายก็จะทราบว่านักปั่นคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานประจำปี2567พร้อมได้สิทธิสวมเสื้อสีเหลืองที่มีลายธงชาติไทยคาดที่แขนเสื้อและที่หน้าอกด้านซ้ายไปแข่งขันในปีหน้าและเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายแล้วสมาคมกีฬาจักรยานยังได้ร่วมกับกฟผ.และพันธมิตรอื่นๆจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์บาลานซ์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ซ
สนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคกลางต่อเนื่องในวันที่10พฤศจิกายนที่สนามคาถายภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกด้วยการแข่งขันหนูน้อยคาถายสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะแข่งขันกันในรูปแบบปั๊มแทร็กท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามโดยสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมรางวัลใหญ่ทั้งตุ๊กตาลาบูบูมาการองและตุ๊กตาเบบี้ทรีวี3พร้อมทั้งของรางวัลอื่นๆอีกมากมายมาให้หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันและบรรดาผู้ปกครองได้ร่วมสนุกในกิจกรรมการจับสลากเช่นเดิมเป็นการสานสัมพันธ์และเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวซึ่งนักกีฬาที่ได้อันดับ 1-10 ทุกรุ่นอายุในสนามที่4นี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบ TCA ซูเปอร์แชมป์ในวันที่17พฤศจิกายนที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทม.ต่อไปพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสนามคาถายที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันว่าพร้อมเปิดให้ผู้ปกครองพาหนูน้อยไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้โดยจะมีการจัดตั้งเต้นให้บรรดาผู้ปกครองพักคอยระหว่างลูกๆฝึกซ้อมส่วนสนามจักรยาน BMX จะเปิดให้นักกีฬาฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนซึ่งทั้งสองสนามจะมีไฟส่องสว่างสามารถฝึกซ้อมในเวลากลางคืนได้คาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางเข้าไปยังอำเภอทองผาภูมิตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปดังนั้นนักกีฬาหรือผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ติดต่อหาที่พักก็ต้องรีบจับจองโรงแรมหรือรีสอร์ทก่อนที่จะเต็มหมดทุกแห่งและอาจจะต้องไปพักในพื้นที่ไกลจากสนามแข่งขันซึ่งภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีที่พักรับรองบุคคลภายนอกเช่นกันสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครภายในเวลา 12 นาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายนหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องตะนาวสีภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ในวันที่7พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในวันเดียวกันนั้นจะมีประชุมผู้จัดการทีมที่ห้องตะนาวสีเวลา15นาฬิกาและทำการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนส่วนรายการนานาชาติ C1จะมีการประชุมผู้จัดการทีมในวันที่8พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาที่ห้องตะนาวสีเช่นเดียวและทำการแข่งขันในวันที่9พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเปิดให้หนูน้อยได้ฝึกซ้อมสนามจริงในวันที่25ตุลาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02719-3340-2ในวันและเวลาราชการ